สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปลัดคลังพูดแล้วคนละครึ่งเฟส3จอแจก30ล้านคนแบบเราชนะวันที่5มีนาคม64ที่ผ่านมานายกฤษดาจีนวิจารณะปลัดกระทรวงการคลังได้ให้สัมภาษณ์พิเศษสถานีโทรทัศน์4กองทัพบกช่อง7ในประเด็นความคืบหน้ามาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบณห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลังโดยประเด็นที่สำคัญคือความคืบหน้าอัปเดตโครงการคนละครึ่งเฟส3มาตรการเงินเยียวยาโควิดจากรัฐบาลหลังจากที่โครงการคนละครึ่งในปัจจุบันจะสิ้นสุดลงในสิ้นเดือนมีนาคมนี้โดยปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเตรียมหารือนโยบายกับนายสุพัฒนพงษ์พันมีเชาว์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถึงการขยายโครงการคนละครึ่งเฟส3หลังจากโครงการเฟส1และเฟส2จะครบกำหนดในวันที่31มีนาคมว่าจะขยายต่อไปเลยหรือไม่หรือเป็นช่วงเวลาใดและจะครอบคลุมผู้ได้สิทธิ์ตามเดิม15ล้านคนไม่ต้องลงทะเบียนใหม่อาจจะเปิดลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดให้สิทธิ์กับทุกคนที่อยากได้หรือขยายจำนวนถึง30ล้านคนเท่ากับโครงการเราชนะหรือไม่นั้นซึ่งต้องออกแบบวางแผนให้รอบคอบเหมาะสมและชัดเจนก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีหรือครม.ให้พิจารณาเห็นชอบต่อไปเบื้องต้นคาดกันว่าคนละครึ่งเฟส3หากใช้เกณฑ์เดิมจากเงินเยียวยาที่ให้รายละ 3,000 ถึง 3,500 บาทนาน3เดือนก็ต้องดูว่ามีเงินเหลือพอหรือไม่ตอนนี้เงินกู้พรก.กู้เงิน1ล้านล้านบาทในส่วนวงเงินเยียวยา 550,000 ล้านบาทใช้ฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจไปแล้วจึงทำให้เหลือวงเงินในส่วนฟื้นฟูอีกประมาณ 200,000 ล้านบาทที่จะนำมาใช้ได้ขึ้นอยู่กับฝ่ายนโยบายว่าจะจ่ายเท่าไหร่จึงเหมาะสมท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ